นกสุธิดากรี๊ดแตกดีใจเบิร์ดธงชัยส่งกำลังใจให้หลังจากที่นกสุธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาครับตรวจพบเจอโรคมะเร็งไทรอยต้องเข้ารับการรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากล่าสุดนั้นก็เรียกว่าทำเอาเธอดีใจขั้นสุดครับถึงขั้นขอกรี๊ดเนื่องจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับนักร้องซูเปอร์สตาร์แนวหน้าของเมืองไทยได้เซอร์ไพรส์ส่งกำลังใจให้เธอครับโดยส่งของขวัญเป็นภาพถ่ายพร้อมกับข้อความมาให้ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ถูกถ่ายไว้เมื่อ26ปีก่อนที่ได้ขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณตุ๊กตาทองปี2538โดยนุกสุธิดานะครับได้โพสต์ภาพนั้นพร้อมกับเผยว่าไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรบรรยายความรู้สึกที่มีคำถามที่อยู่ในหัวตลอดเวลาคือนุกมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งนี้ด้วยหรอขอขอบคุณพี่เบิร์ดและพี่นกน้อยที่มอบกำลังใจให้นุกด้วยลายเซ็นบนรูปที่เคยถ่ายไว้เมื่อ26ปีที่แล้วและจดหมายตอนอ่านคือคิดว่าตัวเองอ่านผิดหลังจากเห็นชื่อคือตาลายนุกอ่านอะไรไม่ออกเลยมันเบอร์หมดจนต้องแอบไปถามเพื่อนสนิทในห้องแต่งตัวว่าฉันอ่านถูกใช่ไหมของจริงใช่ไหมคนที่เกิดในยุค90น่าจะเข้าใจโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ศิลปินต่างค่ายจะได้ถ่ายรูปร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงเรื่องการที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้ววันนี้เป็นเกียรติสำหรับนุกมากๆเพราะนุกเป็นแค่รุ่นน้องต่างค่ายแต่ได้รับน้ำใจจากพี่เบิร์ดและพี่นกน้อยสุดท้ายนุกขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มีส่วนทำให้นุกได้รับสิ่งนี้พี่ปูสุเมธพี่พึ่งพี่จิมขอกรี๊ดดังๆว่าแฮชแท็กพี่เบิร์ดอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ